ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของเอ็มมิเดียชแนลเอเชียวันนี้เรามาอัดรายการกันในวันที่มีพิธีบวงสรวงกันนะที่เอ็มมิเดียนี่แหละครับวันนี้อาจารย์ต่ายมาแล้วตามคำเรียกร้องมาแล้วค่ะรายการบ้านดวงนะครับเป็นของเอ็มมิเดียชแนลเอเชียเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับผมสวิทนาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาณปิ่นเกล้าในวันศุกร์เวลา10 นาฬิกาถึงเที่ยงและสอนวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์ในวันพุธและวันพฤหัสในเวลา10 นาฬิกาถึงเที่ยงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์และในวันเสาร์ก็ไปสอนวิชาทั้งโหราศาสตร์ไทยประยุกต์และสัตตะเลขานพเคราะห์ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกะกีฬาโหราที่สำโรงสแควร์นะครับในวันเสาร์เราสอนตั้งแต่เช้ายันบ่าย3 โมงนะครับวันนี้เรามาในรายการดาวดีเลขเด็ดนะฮะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่ายค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำคิดถึงคำห่วงใยนะคะเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ติดสอนนะคะก็ไม่สามารถมาหารายการได้เป็นห่วงกันมากอาจารย์ป่วยหรือเปล่าคะไม่สบายไหมคะโอ้น่ารักจังเลยนะคะนะคะก็มาตามคำสัญญานะคะก็มาออกอากาศที่ว่าคงไม่ช้าเกินไปสำหรับการรับชมตัวเลขของเรานะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนเนาะสำหรับท่านผู้ชมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ชื่ออาจารย์ต่ายนะคะหมอดูตาทิพย์นะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนกับเกี่ยวกับวิชาอันนี้เลยค่ะการคำนวณหวยนะคะดาวนำโชคนะคะแล้วก็วิชา7 ตัวพยากรณ์กรรมทำวิบากกรรมกรรมอะไรทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้จะแก้วิบากกรรมทำอย่างไรนะคะและ24ถอดรหัสนะคะเป็นวิชา24ที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นตัวถอดรหัสออกมาเป็นเลข24นะคะซึ่งหาเรียนที่ไหนก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจันสวิตนะคะตอนนี้ใครอยากจะดูดวงฟรีเชิญเลยค่ะนะคะเปิดสอนฟรีเลยนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันที่8นะคะเดือนหน้านี้นะคะเดือนตุลาคมใครอยากจะเรียนนะคะหรืออยากจะมารับการพยากรณ์ฟรีฟรีนะคะเชิญที่นี่เลยค่ะวันที่8ตอนช่วงบ่ายโมงนะคะแล้วก็แต่ว่านิดนึงนะคะขอค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่ให้กับทางสมาคมนิดนึงมาครั้งละ100 บาทนะคะปกติคุณดูก็500หรือ1,000นะคะแต่งวดนี้มาแค่100 เดียวนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะและในขณะเดียวกันสิ้นเดือนนี้นะคะวันที่28 29 30นะคะอาจารย์ตามคำเรียกร้องเขาบอกว่าคอร์สที่แล้วค่ะไม่ทันนะคะมาเรียนไม่ทันติดธุระนู่นนี่นั่นอาจารย์ก็เลยเปิดคอร์สเพิ่มเติมก็คือเป็นวันที่28 29 30เปิดสอนเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขนะคะเอามาเป็นดุลพินิจว่าเราควรจะใช้เลขตัวไหนในการพิจารณาตัวไหนเด่นตัวไหนเอ๊ะทำไมอาจารย์ต่ายถึงให้อาจารย์สุวิทย์ทำไมถึงให้แม่นกันเพราะเราได้มาจากการคำนวณจากตัวเลขในดวงดาววันที่หวยออกนะคะประมาณนั้นจากสไนท์จากสถิตินะคะจากสถิติที่เราเคยทำกันอยู่นะคะก็ประมาณนี้เนาะยังไงถ้าสนใจก็อย่าลืมนะคะค่ะอาจารย์สุวิทย์ค่ะเราก็จะเป็นปกติของเรานะฮะคือเราจะใช้ดวงโลกในวันที่16วันที่1วันที่16ค่ะคราวนี้เราใช้ดวงโลกในวันที่16ค่ะดวงโลกในวันที่16วันนั้นเนี่ยนะฮะดาวต่างๆเด่นมากหลายดวงนะมาดูกันที่ดาวจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎณจุดนี้ดาวจันทร์ได้เป็นเกษตรคือดาวจันทร์เนี่ยเป็นเกษตรเกษตรแปลว่าเจ้าของเป็นเจ้าของราศีกรกฎเข้ามามาคู่อยู่กับดาวราหูก็เน้นที่ราหูก่อนเพราะตอนนี้คือหากันเรื่องราหูกับดาวพฤหัสใช่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็เอา
ึงหากันใหญ่ดาวราหูลงมาอยู่ในราศีเรือนมุมของโลกนะตามหลักของดาวรศาสตร์นั้น คือราศีทวารทั้ง4ก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรตรงนี้ท่านชาวราศีทั้ง4ราศีนี้นะได้คุณประโยชน์เพราะดาวบาปครอบลงมาอยู่ในราศีเรือนมุมพวกนี้ให้คุณเน้นๆ เลยหนักๆราศีกรกฎเน้นสุดๆนะฮะราศีตุลราศีมังกรและราศีเมษตำแหน่งลัคนาราศีเมษแต่ผมอยู่ราศีเมษอันนี้ราศีกรกฎค่ะนะคะรวยซ้ำซ้อนรวยไม่เข็ดรวยได้เข็ดราศีเมษตรงนี้ในกรกฎจึงเป็นภพพันธุค่ะเป็นภพพันธุของผมภพพันธุมาถึงช่องทางธรรมาหากินดาว8ปัญญาลงมาอยู่ในนวางดาว5ค่ะ8ถึง5ค่ะให้โชคใหญ่นะยังดีไม่ดีจะถูกรางวัลจริงๆกันทั้งหลายจ้าถูกส่วนราศีที่ดูดีอีก 2-3 ราศีนะที่ดูดีนะคือราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายแล้วจะหลุดออกมาแล้วจะย้ายกันจะย้ายลงมาอยู่ในราศีกันค่ะราศีสิงห์ดาวอาทิตย์ตรงนี้เข้าอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายคือระหว่างของดาวพระฤหัสบดีค่ะโอ้มีเป็นจุดที่ดีแต่ว่ามันเรียกว่าเป็นโจโรแห่งเลิกเลิกแห่งการแข่งขันนะโอเคท่านชาวราศีสิงห์ขอเรียนว่าแสดงความดีต่อท่านว่าท่านไม่มีวินาศเป็นของตัวเองนะคือดาวร้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศไปทำลายวินาศหมดเนี่ยไม่มีปีครึ่งต่อไปนี้คนราศีสิงห์ไม่มีวินาศเป็นของตัวเองไม่ให้พินาศนะฮะส่วนอีกราศีหนึ่งซึ่งทำมุมตรีโกณกับราศีกรกฎคือเป็นธาตุน้ำราศีพิจิกมีดาวเสาจรอยู่ตรงจรอยู่ตรงนี้เขาเป็นราศีพิจิกก็คือตรีโกณกันกับเจ็ดตรีโกณกับ8 2ด้วย2กับ7เป็นคู่เกษตรดูให้ดีเพราะฉะนั้นราศีพิจิกจึงเป็นอีกราศีหนึ่งที่จะได้รับคุณประโยชน์จากตรงนี้นะอย่าไปมองข้ามดาวครับจ้ะพระหัตย้ายแล้วแต่ในถ้าเป็นวันที่ 16 มันย้ายนะแต่ปฏิทินของอาจารย์องค์เจืออ่างแก้วเนี่ยท่านให้ย้ายในวันที่6วันที่6วันที่6ตัวส่วนปฏิทินของท่านพญาบริลักษ์เวชกาลนั้นท่านกำหนดเอาไว้ว่าวันที่13กลางคืนบางทีวันที่13จะย้ายนะเอาเป็นว่าวันที่16เนี่ยมาอยู่แล้วครับตรงนี้แหละคนที่จะได้คุณประโยชน์อีก2ราศีดูเข้ามาอีกผมพูดคนเดียวลืมตรงนี้ไปนี่ตอนนี้มาเจออาจารย์ต่ายดีใจของไม่หมดท่านชาวราศีมิถุนตำแหน่งดาว5ตรงนี้อยู่ในภพตุลกันดวงโลกได้ราชเกณฑ์เด็กที่เกิดในราศีมิถุนอนาคตเป็นราชทูตเป็นเอกอัครราชทูตส่วนท่านชาวราศีกุมตำแหน่งดาวพลาดตรงนี้ได้ธรรมเกณฑ์หมายถึงถ้าบวชพระก็เป็นพระสังฆราชาอาจจะได้ถึงสังฆราชนะตรงนี้ก็เลยยกประโยชน์ไปให้ราศีตุลมิถุนกุมเพิ่มมาอีก2ราศีโอ้บานเลยทีนี้มันกลายเป็น8ราศีแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องให้ฟาดหัวใหม่สร้างเรตติ้งหน่อยก็ดาวดีเลขเด่นนะ8ราศีหลักๆที่จะมีโชคมหาศาลอาจารย์ตายเอาอย่างนี้ผมบอกเลขนี้ผมก่อนเลยโอเคเลยค่ะเลขของผมเนี่ยผมเน้นไปที่ดาว4ค่ะแล้ว4ตัวนี้อยู่ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะมหาจักรและอุจจาวิราชชี้เด็ดดาว4นะฮะส่วนดาว1นั้นอยู่ในจุดที่ดีคืออยู่ในระหว่างดาวพฤหัสบดีให้คุณ
ดาว1ดาว3อยู่ในราศีธาตุไฟให้คุณเพราะฉะนั้นพวกนี้14 1 3อะไรพวกนี้ดีหมดนะส่วนดาวพฤหัสนั้นก็ลงมาอยู่ในราศีตุลณจุดที่ดาวพฤหัสอยู่นั้นเป็นวรโคตรนักวางของดาวศุกร์มันจะไปกระตุ้นกันหรือเปล่ามันออกอะไรออกอีกไหมไอ้ระบบ5เนี่ยนะฮะแต่ดาว3เนี่ยก็อยู่ในจุดวรโคตรนักวางของดาวอาทิตย์เพราะนั้นดูยังไงยังไงมันก็ดีนะ6ดาว6ลงมาตรงนี้อยู่ในจุดที่ดีแล้วดูตามสูตรของผมผมมีสูตรแล้วก็มีเนี่ยไอ้ในวิชาสัตตะเลขานุเคราะห์ผมเนี่ยดาว5ดาว6ดาว7เป็นราชาโชคเอ้ยเป็นเกณฑ์หมดเลยได้เกณฑ์นะได้เกณฑ์และตำแหน่งของดาวศุกร์ตรงนี้อยู่ในระหว่างของดาวอังคารก็เรียกคู่โชคเทวดาค่ะแง่ๆแน่นอนเอาของอาจารย์ตายว่ามึงเดี๋ยวหาว่าผมคุยกับคนเดียวคุยกับคนเดียวแย่งคุยไม่ทันเลยนะคะส่วนของอาจารย์ตายเนี่ยของอาจารย์ต่ายเนี่ยจะไม่ได้ใช้หลักการเดียวกันกับของอาจารย์สุวิทย์นะคะแต่อาจารย์ต่ายเนี่ยใช้หลักของ7ตัวก้าวฐานทักษะกายโยกและอังคาวิชาธาตุรวมถึงดวงไทยเข้ามาประสานด้วยดังนั้นเนี่ยดาวที่เด่นๆที่อาจารย์มองงวดนี้เนี่ยเป็นดาวพฤหัสนะคะเพราะเขาบอกว่าดาวสุขเคราะห์ย้ายจะส่งผลให้ทันทีนะคะแล้วก็ดาวพุธนะคะเพราะเนื่องจากว่าวันนั้นวันที่หวยออกเนี่ยลัคนาอยู่ในเรือนราศีเกษตรเป็นดาวพฤหัสนะคะดังนั้นคิดว่า5มาแล้วไปเล็งตีโกนกันเข้ากับดาวพุธด้วยดังนั้นยังไงแล้ว4 5ไม่พลาดค่ะนะคะส่วน6ก็น่าสนใจเพราะวันนั้นหวยออกเนี่ยศุกร์ย้ายเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นศุกร์ต้องมานะคะแล้วก็พิจารณาดูตามเหตุตามหลักการไปก็แล้วกันนะคะว่าตัวไหนที่คุณดูก็ชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะไม่ต้องเตะนะคะอาจารย์ต่ายเป็นคนที่ใจน้อยนะคะอย่าดุมากนะคะมีขู่ด้วยอาจารย์สุวิทย์ค่ะขู่ค่ะอาจารย์ขอ6ตัวขอโทษค่ะถ้าอาจารย์รู้นะคะอาจารย์เล่นคนเดียวค่ะกว้านซื้อทั้งประเทศไทยเลยค่ะไม่ให้คุณแน่นอนไม่มีทางหลุดไหนจะรู้ออกตัวแผงค่ะแผงเนาะนะคะยังไงก็คงให้ได้เต็มที่3ตัวค่ะ6ตัวอาจารย์ขออุ๊บอิ๊บไว้ใช้คนเดียวค่ะนะคะไม่ต้องมาขออาจารย์ไม่ให้เนาะอาจารย์ก็อยากรวยนะไม่ใช่ไม่อยากรวยนะคะประมาณนั้นแต่จ้ะจริงๆข้างหน้านี่ข้างหน้าอ๋อใช่นี่อาจารย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะลูกศิษย์นะคะก่อนที่เขาจะมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาแทงหวยเนี่ยเฉียดไปเฉียดมากนะคะคุณแอนนะคะเฉียดไปเฉียดมาไม่เคยถูกเลยนะคะแล้วแกก็มาบูชาหินจากอาจารย์ต่ายไปนะคะกับกำไรข้อมือนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าแกถูกงวดนั้นเลยค่ะนั่นนะคะและติดใจเลยขอกลับมาเรียนถูกเขียนมั้ยไม่เข็ดนะคะแกก็กลับมาเรียนอีกนะคะปรากฏว่าหลังจากแกบูชาไปแล้วเนี่ยติดกัน2งวดแล้วค่ะนะคะส่วนคุณป้าอยุธยาก็4งวดติดกันส่วนคุณเซ้งนะคะขออนุญาตใช้ชื่อเนาะไม่ว่ากันนะจ๊ะนะเขาบอกว่าตอนที่เขามาเรียนเนี่ยเราได้มีการเช็คดวงชะตาแล้วว่าดาวนำโชคเขาไม่มีดาวพาโชคณวันนั้นเขาก็ไม่มีโชคเลยแต่เผอิญว่าวันที่เขาเรียนเขาตอบคำถามได้ค่ะพอเขาตอบคำถามได้อาจารย์ก็เลยให้สร้อยข้อมือนี้ไปนะคะ1เส้นนะคะสร้อยข้อมือ1เส้นให้เขาไป1เส้นนะคะปรากฏว่าเขาถูกค่ะโอ้โหเขาดีใจมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะถูกแต่เขาถูกอาจจะเป็นเรื่องของอานุภาพของหินชิ้นนี้นะคะได้หินไปแล้วก็บูชาไปแล้วก็ถูกนะคะงวดนั้นเลยนะคะเดี๋ยวผมถูกคนกินหน่อยไอ้ย่า นะคะแป้งกินไปเลยโน้ตไอ้แป้งอยู่ในตัวไปเลยค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินไฮไลท์นะคะเป็นหินเกี่ยวกับหินดูดซับคุณมีโชคอย่างเดียวไม่พอนะคะคุณต้องดูดเงินเข้ามาด้วยนะคะซึ่งหินก้อนเนี้ยจะเป็นลักษณะหินลูกดาวนะคะหมายถึงความสำเร็จของเราเลยโดยตรงนะคะสวยงามมากก้อนนี้นะคะเป็นหินที่นำเข้ามาแล้วก็ผ่านการที่พุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนอกจากจะเป็นหินแล้วก็ยังเป็นปีเซียนะคะหินปีเซียนี้เป็นหินภายไลน์เหมือนกันนะคะเป็นหินปีเซียซึ่งเป็นหินที่บ่งบอกถึงปีเซียเราก็รู้อยู่แล้วในตำนานของกษัตริย์เป็นมังกรเหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่
เป็นสัตว์ที่ไม่มีทวารนะคะกินอย่างเดียวหวบหวบแล้วคุณจะรออะไรอยู่นะคะมากินกับเขามากินกับเราด้วยกันสิเนาะถูกหวยไปร่วมกันนะคะมีทั้งสร้อยข้อมือมีทั้งจี้มีทั้งสร้อยคอนะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจหรือทำการค้าแนะนำว่าเอาหินไปวางไว้ที่บ้านคุณจะดูดทรัพย์จากลูกค้าดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้ามาได้อย่างง่ายดายนะคะอย่างที่ลูกศิษย์หลายๆคนได้ไปกันเนาะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์เดี๋ยวโชว์กันเข้าโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคะบางหน้าบางหน้าไม่สวยสักประเดี๋ยวไม่ให้บังนะคะโผล่หน้าสักนิดหนึ่งเจียมๆหน่อยนะคะเลขของอาจารย์สุวิทย์ก็ตามหน้ากระดาษเลยนะคะแล้วก็เลขของอาจารย์ต่ายนะคะก็จะมีตัวเลขหลายตัวที่ใกล้เคียงกันนะคะเอาเป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อคืองวดเนี้ยงวดเนี้ยมันดูดีไปหมดจะทิ้งตัวใดตัวหนึ่งมันไม่ได้อ่ะที่ตายค่ะเกิดเมาหมดเนาะประมาณนั้นโอเคนะคะชัดเจนแล้วนะชัดเจนเนาะนะคะตอนนี้ก็สมควรจะเวลาแล้วนะแล้วไงก็นะคะจะติดต่ออาจารย์ต่ายนะคะตามป้ายนี้เลยนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะหมายเลข0887550254นะคะแล้วก็ ID LINE TAYMUNTITA บางคนเข้ามาแล้วติดต่ออาจารย์ไม่ได้นะคะส่วนของผมนี่ฮะคำนี้เอาหน่อยเดี๋ยวเสียเฟืองเดี๋ยวเสียเชิง 0880172129นะครับติดต่อได้จะดูดวงหรือจะมาเรียนอะไรก็มีเนี่ยแฟนรายการก็มาขอเรียนกันหลายคนก็มาเรียนตรงนี้ของผมเนี่ยผมสอนลูกศิษย์เนี่ยผมให้เลยผมสอนให้ดูให้หวยด้วยสอนให้เลยมันรักกันจริงนี่อุตส่าห์ตามมาเรียนด้วยมาขอเรียนอาจารย์หนูเรียนด้วยพาแฟนมาเรียนด้วยแล้วนะมาสองคนเลยนะครับแล้วก็บอกมาจ่ายในงวดที่แล้วค่ะลูกศิษย์มาเรียนนะคะเขาบอกว่างวดเนี้ยให้ดูนะ2442ระวังเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลเนี่ยมันจะต้อง224นะโอ้ยลูกศิษย์บอกโตเชะเลยอาจารย์นะคะแล้วคุณรออะไรมาเรียนกับเราสิ28 29 30สิ้นเดือนนี้นะคะแล้วเจอกันค่าเรียน 3,000 บาทเท่านั้นเองหวยออกวันเสาร์จ้าระวังเลขเบิ้ลเนาะโอเคจ้ะงั้นก็อย่าลืมนะคะรักชอบอาจารย์อ้อลืมนิดนึงค่ะเรามีท่านผู้ชมนะคะทาง YouTube นะคะสนใจพวกเรามากนะคะแล้วก็มาทำการเข้าฟังการอัดรายการของเรานะคะเราก็ต้องดีใจด้วยเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรักชอบเรานะคะรักชอบเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอเชิญค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักนะคะเชิญค่ะด้านน้องคนนึงก็ได้ค่ะเป็นตอกบังนะจอเลยเชิญค่ะนะคะเป็นท่านผู้ชมที่มาขอชมรายการการอัดรายการของเรานะคะต้องบอกว่าสุดยอดค่ะเราเยี่ยมไหมบุกมาที่ที่ค่ะเนาะแล้วก็เราก็จะมาเจอกันอย่างนี้เรื่อยๆตลอดเวลานะคะค่ะงั้นก็อย่าลืมนะคะรักชอบเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และสกิปคนข้างมาดูดวงไม่ใช่มาดูดวงขอโทษค่ะมาชมรายการของเราให้เยอะๆนะคะตอนนี้เราทั่วโลกแล้วนะคะทั้งอเมริกาแคนาดาสวิตฮ่องกงอุ้ยมากมายแก่กองอย่าลืมนะคะบอกเพื่อนๆหลายๆคนเข้ามาชมกับเรานะคะและคุณจะไม่พลาดเลขเด็ดๆจากเราไปเป็นรางวัลเป็นของตอบสมนาคุณเนาะนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันนะคะก็ก่อนจบรายการนะคะก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันในวันหน้าครับสวัสดีค่ะ